เพราะเหตุผลนี้เผยแล้วทำไมวิกกี้ถึงตัดผมสั้นคุณพ่อมือใหม่เวียสุกลวัฒน์มีลูกชีวิตเปลี่ยนทำเอาชาวโซเชียลฮือฮาหลังจากล่าสุดภรรยาสาวคนสวยวิกกี้พีมนยาของหนุ่มหล่อเวียสุกลวัฒน์ออกมาอัปเดตรูปวันเด็กด้วยการตัดผมสั้นของตนเองเรียกว่าสั้นมากเลยทีเดียวจนหลายคนแอบตกใจในทรงผมของมามีล่าสุดพ่อเวียห่างลูกสาวน้องวิรินออกมาทำงานพร้อมรีวิวชีวิตการเป็นคุณพ่อป้ายแดงชีวิตเปลี่ยนมากมีความสุขช็อปของให้ลูกกระเป๋าพ่อเบาเลยตอนนี้งานรีวิวมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่พรีเซนเตอร์ยังไม่มีรอให้น้องโตกว่านี้หน่อยถึงจะให้รับแต่ขอพ่วงคุณพ่อไปทำงานด้วยรับนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนเชื่อแล้ว3เดือนแรกต้องปรับตัวยังไม่ชินเหนื่อยแต่สนุกพร้อมเผยรูปที่ทำเอาหลายคนฮือฮาเกี่ยวกับทรงผมของคุณภรรยาโดยเวียเผยว่าภรรยาตัดผมสั้นเพราะอยากตัดเองเขาได้ผมและรู้สึกว่าใช้เวลานานเลยตัดสั้นประหยัดเวลาจะได้มีเวลาไปเลี้ยงลูกผมว่าดีนะเปลี่ยนลูกเขาด้วยตอนแรกลูกจำหน้าแม่ไม่ได้เลยโชคดีเขาก็ไม่มีภาวะเบบี้บลูอารมณ์แปรปรวนหลังคลอดเขาพูดเองเลยว่าลูกหน้าเหมือนเวียน้อยเขารู้สึกเหมือนอุ้มเราเราก็ภูมิใจ